ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอชิงสุยตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็ไม่เห็นมีใครอยู่ในบริเวณที่เขาตื่นขึ้นมาเลยเขาเดินมายังสถานที่ต่างๆและเขาก็เริ่มโคจรพลังปราณของเขามันทำให้เขาค้นพบว่าเมล็ดที่อยู่ในจุดตันเถียนของเขายังไม่เสถียรนี่คงเป็นสิ่งที่พัฒนามาจากหมูป่าอสูรมณีรัตน์หลังจากพลังที่หลากหลายของมันได้ถูกปลุกขึ้นมาด้วยการกินยาเสริมอสูรชิงสุยรู้สึกว่าจุดตันเถียนของเขามีขนาดใหญ่ขึ้นเขาใช้พลังปราณเคล็ดเสริมกายาบรรพการเพื่อหมุนเวียนพลังปราณของเขาไปเรื่อยๆชิงสุยพยายามควบคุมเมล็ดที่อยู่ในจุดตันเถียนที่เพิ่งได้รับการพัฒนามันทำให้เขารู้ว่าพลังปราณมหาศาลในจุดตันเถียนและเส้นลมปราณล้นทะลักออกมาพลังที่แข็งแกร่งได้มาจากหมูป่าอสูรมณีรัตน์ที่กินยาเสริมอสูรเข้าไปชิงสุยมีพลังมากถึง 11.5 ล้านจินและพลังป้องกัน30ล้านจินชิงสุยพบว่าการป้องกันของเขาเพิ่มขึ้นมากกว่า1อาณาจักรความรู้สึกนี้ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากวิธีทดสอบการป้องกันของชิงสุยมีหลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่นถ้าชิงสุยมีการป้องกัน1อาณาจักรการโจมตีที่มีพลังน้อยกว่า1อาณาจักรจะไม่สามารถทะลุผ่านการป้องกันใน1อาณาจักรของเขาได้มันเป็นเหตุผลที่ทำให้ชิงสุยหัวเราะออกมาเสียงดังภายในทวีปเมคามรกตคชสารวิเทียนไพบูลย์มีความสามารถในการทนทานการโจมตีของเหล่าศัตรูแม้แต่บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งแห่งนิกายเทวโลกก็ไม่สามารถทำลายการป้องกันของมันได้ถึงแม้ว่าจะมีพลังป้องกันให้สูงขึ้นแต่ก็มีจุดอ่อนอยู่ในหลายๆที่เช่นจุดอ่อนที่ดวงตาจุดอ่อนที่สมองจุดอ่อนที่ช่องท้องและจุดอ่อนที่ทนทานต่อพิษภายในโลก9มหาทวีปยังคงมีวิธีสังหารอยู่มากมายชิงสุยคำนึงถึงความแข็งแกร่งในร่างกายของเขาซึ่งเขามีความแข็งแกร่งอยู่แล้วถึง 11.5 ล้านจินในอนาคตอันใกล้ชิงสุยต้องทำความคุ้นเคยกับพลังของเขามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่เขาได้เรียนรู้ถึงระดับนาทีวิจิตมันทำให้เขารู้สึกว่ามันคงไม่ยากเกินไปที่สามารถใช้พลังของเขาได้อย่างเชี่ยวชาญพระอาทิตย์เริ่มส่องแสงจากทางทิศตะวันออกชิงสุยก็เริ่มฝึกในตอนเช้าทันทีเพลงหมัดไทเก๊กชิงสุยมีความรู้สึกว่าเพลงหมัดไทเก๊กจะยิ่งช่วยให้เขาความคุ้นเคยกับความแข็งแกร่งของเขาที่เพิ่งค้นพบพลังธรรมชาติเมื่อชิงสุยเริ่มฝึกฝนเพลงหมัดไทเก๊กอย่างช้าๆเขาต้องรักษาพลังธรรมชาติไว้เขาหลีกเลี่ยงการกระจายของพลังปราณออกแต่เคล็ดเสริมกายาบรรพการจะทำให้เขาสามารถหมุนเวียนพลังปราณของเขาได้ด้วยตัวเองถึงแม้ว่ามันจะเป็นไปอย่างช้าๆแต่มันก็เป็นพลังที่มหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังที่อยู่ในปราณกระทิงคลั่งและพลังปราณอื่นๆอีกหลายชนิดมีเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในอากาศการเคลื่อนไหวช้าๆจะส่งผลให้มีการระเบิดเกิดในอากาศขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่ชิงสุยกำลังฝึกอยู่นั่นคือสภาวะจิตใจของเขาเอง24กระบวนท่าแห่งไทเก๊กชิงสุยสูญเสียพลังปราณจำนวนมากของเขานับครั้งไม่ถ้วนเมื่อเขาได้ใช้พลังในการฝึกฝนเพื่อประสบความสำเร็จขั้นสวรรค์พินาศการฝึกฝนจะทำให้มันสมบูรณ์แบบเมื่อคุ้นเคยกับระดับพลังระดับหนึ่งแล้วมันดูคล้ายเคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์ขณะที่เพลงหมัดไทเก๊กกลับเข้าสู่พื้นฐานของมันดูคล้ายกับ24กระบวนท่าแห่งไทเก๊กฝ่ามือยืดหยุ่นหนึ่งลมหายใจของชิงสุยในการฝึกหมัดไทเก๊กเมื่อเขาหายใจออกมายาวๆจะสัมผัสได้ถึงความเย็นภายในจุดลมปราณของเขาชิงสุยสัมผัสได้ว่าพลังธรรมชาติของเขาได้แข็งแกร่งขึ้นชิงสุยรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากกับการพัฒนาของเขาขณะนี้ที่ลานฝึกฝนเต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่เข้ามาฝึกซ้อมวิชาอย่างหลากหลายมีทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่
เมื่อไม่นานมานี้มีเสียงที่ทรงพลังราวกับโลหะเสียดสีกันและเสียงอันไพเราะของบทเพลงของวิหกฟังดูสบายและลื่นหูเป็นอย่างมากมันดูคล้ายกับบทเพลงของธรรมชาติมันยิ่งสร้างความกระตือรือร้นในการฝึกฝนของทุกคนออกมาชิงสุยปิดตาแต่การรับรู้ทางจิตวิญญาณของเขายังทำงานอยู่เขาจดจำภาพของคนรอบข้างข้างภายในจิตใจเป็นขาวเมื่อเขาสัมผัสได้ถึงผู้หญิงรูปร่างงดงามเขาได้ลืมตาขึ้นกงซุนเจี้ยนหมู่เธอสวมชุดคลุมสีดำแนบปิดหน้าอกมีดวงตาที่เล่ห์เหลี่ยมคิ้วของเธอมีลักษณะหนาสีดำเงาจมูกที่โค้งสวยงามโดยรวมแล้วเธอเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากๆเมื่อชิงสุยเห็นเธอในความคิดของชิงสุยก็เกิดกิเลสตัณหาภายในจิตใจของเขาชิงหานยี่มีเสน่ห์จากสายเลือดของเธอหาวยุนลิ่วลี่มีเสน่ห์จากภายในตัวเธอแต่สำหรับผู้หญิงคนนี้เขารู้สึกเหมือนเป็นนางจิ้งจอกที่มีเล่ห์เหลี่ยมภายในตัวของเธอชิงสุยยอมรับว่าเธอมีความสามารถในการดึงดูดผู้ชายตอนนี้เธอค่อยๆเดินเข้ามาก็มีแสงระยิบระยับที่ข้างตัวของเธอเคราโครงรูปร่างของเธอดูงดงามโดยเฉพาะบริเวณเอวที่เรียวบางมันยิ่งดึงดูดชิงสุยยิ่งนักชิงสุยชอบผู้หญิงลักษณะแบบนี้แต่เขาเลือกที่จะปฏิเสธผู้หญิงแบบคนนี้เหมือนกันเพราะว่าชิงสุยรู้ว่าตัวตนของผู้หญิงคนนี้เป็นอันตรายต่อเขาชิงสุยรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่น่าไว้ใจภาพที่ชิงสุยมองเห็นเป็นผู้หญิงที่เลาะแหล่หลายใจมีหญิงคนหนึ่งดูคล้ายกงซุนเจี้ยนหมูไม่สนว่าเธอยังคงมีความบริสุทธิ์อยู่ไหมหรือจะเป็นผู้หญิงที่เจ้ามารยาเพียงแค่เห็นรูปลักษณ์ภายนอกของเธอเป็นผู้หญิงที่งดงามมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีชายหนุ่มหลายคนหมายปองเธอถ้ามีคนมาแวะเวียนที่แม่น้ำเขาเหล่านั้นจะไม่สัมผัสน้ำได้อย่างไรผู้หญิงที่มีรูปร่างงดงามคนนี้อาจจะเป็นคนที่อันตรายที่สุดชิงสุยจ้องมองกงซุนเจี้ยนหมูขณะที่เธอเดินออกไปจากชิงสุย2เมตรขณะที่เธอยิ้มสายตาของเธอจ้องมองมายังตัวเขาความงามในรอยยิ้มของเธอดึงดูดใจของชิงสุยยิ่งนักชิงสุยมองเห็นดวงตาสวยงามดังลูกทอเขาไม่เคยเห็นดวงตาแบบนี้มาก่อนเลยตอนนี้เขายังไม่รู้เลยว่ารู้สึกอย่างไรในตอนนี้แต่ตอนที่เขาได้เห็นชิงหานยี่และกงซุนเจี้ยนหมูเขาก็คิดขึ้นมาแล้วว่าสองคนนี้น่าสนใจมากดวงตาที่สว่างสดใสกับความเฉลียวฉลาดของเธอและคิ้วที่หนาดำเงาที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าขาวกลิ่นไอจางๆภายในร่างกายที่ย้ายยนของเธอขอบคุณเป็นคำแรกที่กงซุนเจี้ยนหมู่กล่าวเพื่ออะไรล่ะชิงสุยรู้สึกสับสนเล็กน้อยเป็นเพราะเจ้าทำให้กงซุนเจี้ยนหยุ่นเติบโตขึ้นไม่จำเป็นต้องขอบคุณข้าหรอกกงซุนเจี้ยนหยุ่นย่อมต้องเติบโตขึ้นมาได้ดีอย่างแน่นอนหากพิจารณาจากสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่แม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำตามข้าเขาก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนชิงสุยหัวเราะออกมาใช่และตอนนี้ดูเหมือนข้าจะพบคนที่ข้ารู้สึกดีด้วยแล้วมันทำให้ข้ามีความสุขมากๆกงซุนเจี้ยนหยุ่นมองไปยังชิงสุยและยิ้มยินดีด้วยชิงสุยไม่แปลกใจแม้แต่น้อยเพราะความสัมพันธ์ระหว่างสองคนนั้นมีเพียงแค่น้อยนิดเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ชิงสุยหายไปยังแต่คงจำความรู้สึกนั้นได้ดีถึงแม้ว่ามันจะผ่านมานานแล้วทุกอย่างในโลกย่อมเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นกับกงซุนเจี้ยนหมูแต่แท้จริงแล้วชิงสุยรู้สึกดีกับเธอภายในใจขอบคุณข้าอยากจะบอกว่าการที่ได้รู้จักกับเจ้านั้นมีความสุขมากเจ้าทำให้ข้าได้เรียนรู้ในหลายๆสิ่งกงซุนเจี้ยนหมูเดินจากไปชิงสุยจ้องมองขณะที่เธอค่อยๆเดินจากไปซึ่งตัวเธอในตอนนี้ไม่มีผลกระทบต่ออารมณ์ของเขาในชีวิตหนึ่งนั้นจะได้เจอกับผู้คนจำนวนมากรวมถึงเพื่อนเก่าจากไปก็จะมีเพื่อนใหม่เข้ามาคนที่ยืนเคียงข้างตลอดเวลาทุกสถานการณ์พวกเขาเหล่านั้นคือครอบครัวในช่วงที่ชีวิตที่ผ่านมาเพื่อนร่วมชั้นในโรงเรียนเพื่อนร่วมงานจากต่างสถานที่
อีกหลายคนรู้สึกว่าพวกเขากำลังผ่านช่วงเวลาเดียวกันในชีวิตไปด้วยกันมันไม่สำคัญเลยว่าพวกเขาจะสนิทสนมกันแค่ไหนผู้ร่วมชีวิตอีกมากมายถึงแม้ว่าจะลืมเลือนไปมันก็เป็นได้แค่อดีตทิ้งร่องรอยของความทรงจำไว้เมื่อไม่มีอะไรอยากจะทำก็สามารถคิดถึงเรื่องราวในอดีตเหล่านั้นได้ชีวิตมีทั้งความสุขและความทุกข์เราจะต้องเรียนรู้และทำความคุ้นเคยกับมันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือการพูดมันง่ายกว่าการลงมือทำการปล่อยวางจะทำให้ลืมคนที่เราต้องการที่จะลืมได้ง่ายที่สุดการออกเดินทางของกงซุนเจี้ยนหูไม่ได้ทำให้ชิงสุยรู้สึกเสียใจแต่อย่างใดเพราะว่าเธอไม่เคยมีตัวตนอยู่ในหัวใจของชิงสุยถ้าชางหายหมิงเยี่ยและเห่าหยุนลิ่วลี่จากไปละเขาจะรู้สึกจะใจเย็นอีกไหมการจากไปของหมิงเยี่ยเก้อโหลทำให้เขารู้คำตอบได้อย่างชัดเจนซือฉิงจวงเป็นคู่มั่นของชิงซุยเธอจะยอมทนแบ่งปันชายที่เธอรักให้กับหญิงอื่นจริงๆหรือยังมีเหวินเหรินอูซวงกับจะรู้ชิงอีกเพียงแค่เริ่มคิดเขาก็หมดหนทางหาคำตอบถ้าหากเขาเลือกทางเดินผิดพวกนางคงจะต้องต่อสู้กันเองเสียงของความวุ่นวายที่ชิงสุยได้ยินลานฝึกฝนเต็มไปด้วยผู้คนเสียงซึ่งดังมาจากด้านหน้าของเขาประมาณ100เมตรเยียนหลิงเก้อแห่งคฤหาสน์ดาราจันทราไม่มีใครกล้าที่จะตบหน้าข้าจนถึงบัดนี้ข้าสนใจในตัวเจ้าแล้วทำไมเจ้ายังจะกล้าที่จะทำร้ายข้าชิงสุยตั้งใจฝึกหมัดไทเก๊กอีกครั้งก่อนที่จะไปจากที่นี่เขาไม่ได้สนใจเรื่องความขัดแย้งแบบนี้เลยจนกระทั่งเขาได้ยินชื่อเยียนหลิงเก้อและได้ยินเสียงของอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเฟิงหยุนหยางใครกล้าที่จะจองหองเป็นคนที่โง่เป็นคนที่งี่เง่าชิงสุยไม่เข้าใจพวกเขาไม่มีสมองหรือต้องการที่จะโอ้อวดพลังในบางทีมันอาจจะเป็นหนึ่งในรูปแบบของการระบายอารมณ์ของใครบางคนไม่ว่าตระกูลเยียนจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หญิงสาวผู้นี้ก็ไม่มีความสัมพันธ์กับเขาชิงสุยค่อยๆเดินจากไปมันเป็นเรื่องอะไรกันเนี่ยเฟิงหยุนหยางกำลังใช้พลังของตระกูลเฟิงทำลายข้าวของทำไมถึงไม่มีคนหยุดเขาใครจะไปล่ะเจ้าไม่ทราบหรอกว่าตระกูลเฟิงเป็นตระกูลที่แข็งแกร่งที่สุดในคฤหาสน์ดาราจันทราพวกเขามีขนาดกลุ่มที่ใหญ่และมีผู้อาวุโสจำนวนมากใครจะกล้าทำร้ายพวกเขาชายวัยกลางคนถอนหายใจด้วยความหดหู่เขาสามารถทำผิดกฎในนิกายเทวโลกชายหนุ่มกล่าวเขาเป็นอัจฉริยะรูปหล่อแต่สายตาของเขาสามารถสร้างความโกลาหลวุ่นวายให้เกิดขึ้นได้โลกใบนี้ก็เป็นแบบนี้ไม่มีความเท่าเทียมในเมื่อเขามีคนสนับสนุนที่แข็งแกร่งเขาก็ไม่จำเป็นต้องไว้หน้าใครสมาชิกในตระกูลของเขาทำเรื่องเหล่านี้จนกลายเป็นเรื่องปกติมันยิ่งทำให้ไม่มีใครกล้าที่เป็นปฏิปักษ์กับตระกูลของเขาได้ชายหนุ่มได้กล่าวออกมาฝันไปเถอะเสียงที่คุ้นเคยล่องลอยไปกระทบใบหูของชิงสุยในขณะที่ชิงสุยได้เข้ามาใกล้การสนทนาของผู้คนรอบข้างในระยะที่เขาสามารถได้ยินตระกูลเฟิงของคฤหาสน์ดาราจันทราเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดมันเป็นเรื่องที่น่าอายที่ไม่มีใครรู้ว่าผู้อาวุโสหูจี้เป็นบรรพบุรุษของนิกายเทวโลกหรือไม่ก็ชางหูย่าและเฟยหูจี้คงจะไม่เห็นได้เห็นสถานการณ์เช่นนี้ในคฤหาสน์ดาราจันทราเมื่อชิงสุยเห็นเยียนหลิงเก้อในปัจจุบันใบหน้าของเธอแลดูสีซีดในขณะที่มองไปที่ชายคนนั้นเธอกัดริมฝีปากกลางด้วยความไม่พอใจตรงข้ามกับเยียนหลิงเก้อมีชายหนุ่มอายุราว30ปีผิวของเขาดูนุ่มนวลดวงตาสีแดงคล้ายหงส์เพลิงมีจมูกและริมฝีปากบางเฉียบการปรากฏตัวของเขาทำให้รู้สึกหนาวเหน็บไปถึงข้างในด้านหลังของชิงสุยมีอยู่ประมาณ10คนพวกเขาทุกคนมีลักษณะที่สนุกสนานบนใบหน้าของพวกเขาที่กำลังมองเยียนหลิงเก้อมันดูน่าเวทนายิ่งนัก
พี่ชายอย่างให้เราทุกคนสนุกกันได้ไหมเจ้าพูดว่าอะไรนะรูปร่างสูงคนหนึ่งมองเฟิงหยุนหยางและหัวเราะมันเป็นเพียงแค่ผู้หญิงเท่านั้นโชคดีว่าพวกเราทุกคนควรมีส่วนร่วมด้วยเฟิงยิ้มอย่างพูดอย่างเก้เก้กังๆพี่อย่างกล้ามากใบหน้าของชิงสุยเต็มไปด้วยความหงุดหงิดถ้าเป็นเมื่อก่อนตระกูลเฟิงของคฤหาสน์ดาราจันทราสามารถในการบอเด็กขยี้ชิงสุยได้อย่างง่ายใดแต่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปและเหนือสิ่งอื่นใดตอนนี้เขามีคชสารวิเชียรไพบูลย์ในตอนนี้เขาไม่จำเป็นต้องกลัวใครในคฤหาสน์ดาราจันทราชิงสุยไม่จำเป็นต้องมีความปราณีประนอมกับคนชั่วเหล่านี้เขาเคยได้รับความช่วยเหลือจากคฤหาสน์ราชบัลลังก์ทองคำเขาเหล่านั้นเคยช่วยชีวิตไว้สองครั้งที่สำคัญเขาเป็นบรรพบุรุษเก่าแก่ของนิกายเทวโลกพี่ชายอย่างให้ข้าช่วยพาหญิงสาวคนนี้ไปข้ารับประกันได้เลยว่าเธอจะไม่มีรอยขีดข่วนแม้แต่นิดเดียวอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ